ปิดใจรักอลวน12ล้านผัวโต้กลับเมียท้าเผชิญหน้าแจงส่งเงินเฉลยปมพูดขอเลิกเปิดใจรักอลวน12ล้านผัวโต้กลับเมียท้าเผชิญหน้าแจงส่งเงินเฉลยปมพูดขอเลิกยันคุยกันแค่ครั้งเดียวแล้วจะเลิกกันเลยหรือยืนยันมีข้อมูลแน่นมากจากกรณีรักอลเวงนายนรินทร์อายุ47ปีชาวชัยภูมิร้องทนายรณรงค์แก้วเพชรไปทำงานหาเงินเพื่อครอบครัวอยู่เกาหลีใต้กลับถูกภรรยาหักหลังพอถูกหวย12ล้านหนีไปแต่งงานใหม่กลายเป็นหนังคนละม้วนเมื่อนสอชวีวันอายุ43ปีอดีตภรรยาออกมาแฉกลับยืนยันอดีตสามีบอกเลิกนานแล้วก่อนที่ตัวเองจะถูกหวย12ล้านและไปแต่งงานใหม่ขอให้อดีตสามีพูดความจริงพร้อมแจ้งความทำให้เสื่อมเสียสำหรับความคืบหน้าล่าสุดวันที่12มีนาคม66นายนรินทร์เปิดใจโต้กลับภรรยาว่าขออธิบายเรื่องเงินที่บอกว่าทะเลาะกันและไม่ส่งให้ยืนยันถึงทะเลาะกันก็ต้องส่งให้เนื่องจากลูกต้องกินต้องใช้ทะเลาะกันแค่ครั้งเดียวและไม่ส่งเลยคงเป็นไปไม่ได้แต่อาจมีบางครั้งไม่ส่งถึง 30,000 บาทโดยจะส่งให้ประมาณ 2.5 หมื่นบาทซึ่งส่งถึงวันที่สอชวีวันถูกหวย12ล้านโดยเป็นครั้งสุดท้ายที่บอกกับนางสาวชวีวันและลูกว่าจะไม่ส่งเงินให้แล้วเพราะจะเก็บเงินไว้ถมที่ดินเพื่อสร้างรีสอร์ทจึงอยากเก็บเงินให้ลูกด้วยโดยอยากให้มาคุยกันข้อมูลอีกฝ่ายก็รู้ดีว่าตนส่งเงินให้หรือไม่ทำไมไม่กล้าเผชิญหน้าอยากถามว่านสอชวีวันกล้ามองตาตนหรือไม่ส่วนกรณีที่บอกว่าเลิกกันแล้วความจริงเรื่องนี้เรารู้กันสองคนและตนมีข้อมูลทุกอย่างอยากถามว่าที่ระบุว่าเลิกกันตอนนั้นเราทะเลาะกันเรื่องบุคคลที่สามถ้าถามว่าตอนนั้นพูดจริงหรือไม่ยอมรับว่าพูดจริงเพราะความใจร้อนแต่คนเราจะเลิกกันไม่ใช่ง่ายง่ายอยู่ด้วยกันมาสิบกว่าปีจะเลิกกันง่ายๆหรือคุยกันแค่ครั้งเดียวและจะเลิกกันหรือยืนยันตนมีข้อมูลแน่นมากอินบ็อกซ์แตกเหยื่อพุ่งกว่า 2,000 กล่องสุ่มนาราเครปกระเทยคาดจุดจบเหมือน2บุฟเฟ่ดังอินบ็อกซ์แตกเหยื่อพุ่งกว่า 2,000 กล่องสุ่มนาราเครปกระเทยเพจดังแฉเตรียมระดมทุนชื่อจุดจบเหมือน2บุฟเฟ่ดังหลังกลายเป็นประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์ผู้ลงทุนกล่องสุ่มของอนิวัตรประทุมถิ่นหรือนาราเครียบกระเทยได้รับความเสียหายนับล้านบาทแต่ไม่ได้รับเงินทุนคืนเมื่อทวงถามก็ถูกตอบกลับไล่ให้ไปฟ้องเอาเหยื่อเปิดใจดราม่ากล่องสุ่มนาราเครียบกระเทยเสียหายครึ่งล้านโดนไล่ไปฟ้องเอานาราเครียบกระเทยแจงไม่โกงเร่งทยอยใช้หนี้กล่องสุ่มทุกบาทยันมีความรับผิดชอบล่าสุดเพจหน่วยป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ถึงประเด็นดังกล่าวโดยระบุว่าขณะนี้มีคนอินบ็อกซ์กันเข้ามาเรื่อยๆรวมกลุ่มผู้เสียหายได้เกือบ 2,000 คนแล้วนะคะสัปดาห์หน้าจะครบกำหนดนาราเครียบกระเทยก็จะระดมทุนเอาไปจ่ายให้กลุ่มแรกก่อนแล้วก็สร้างกลุ่มใหม่ซื้อเวลาไปเรื่อยๆด้วยยอดเงินที่ดึงดูดมากขึ้นจุดจบจะเป็นเหมือนร้านแหลมเกตและซูชิดารุมะที่จะต้องไปใช้ชีวิตในคุกหลายสิบปีแห่ขอโชคลาภจอมปลวกคล้ายไอ้ไข่เฮเลขทูบลุ้นรวยงวดนี้วันที่11มีนาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีชาวบ้านจำนวนหนึ่งรวมตัวกันไปขอโชคลาภจอมปลวกซึ่งคล้ายรูปปั้นไอ้ไข่วัดเจดีย์ที่วัดบ้านเบงหมู่สองตันศรีนรงค์อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ส
ึ่งชาวบ้านได้ทำพิธีกรรมขอโชคลาภตามความเชื่อโดยมีพ่อหมอทำพิธีโดยใช้ธูปเสี่ยงทายพร้อมเครื่องเส้นไหว้เพื่อขอตัวเลขนำไปลุ้นเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16มีนาคมนี้โดยตัวเลขธูปเสี่ยงทายที่ได้ก็คือ201ชาวบ้านบางคนก็ใช้ธูปเสี่ยงทายของตัวเองในการเสี่ยงโชคลาภในครั้งนี้เพื่อจะนำไปลุ้นสลากกินแบ่งรัฐบาลตามความเชื่อและเลขที่ได้คือ960สรุปแล้วตัวเลขที่ชาวบ้านจะนำไปลุ้นโชคในงวดนี้ประกอบด้วย201และ960สำหรับในการเสี่ยงโชคในครั้งนี้ชาวบ้านก็ได้พูดกันว่าไม่มีใครทราบว่าเลขมันจะออกตัวไหนแต่ต่างพากันพูดว่าเห็นจอมปลวกคล้ายกับรูปปั้นไอ้ไข่วัดเจดีย์แล้วรู้สึกศรัทธาและเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าที่จึงได้พากันทำพิธีขอเลขขอโชคลาภดังกล่าวเผื่อจะโชคดีในงวดนี้อาจถูกรางวัลที่หนึ่งก็เป็นไปได้แบงคอกเปิดรังถล่มฉลามชนเก็บชายรั้งรองจ่าฝูงเหนียวแน่นการแข่งขันฟุตบอลริโวไทยลีก 2022-23 เมื่อวันที่12มีนาคม66ไปที่ทรูสเตเดียมแข้งเทพทรูแบงคอกยูไนเต็ดรองจ่าฝูงที่มี46แต้มจาก22นัดเปิดบ้านรับมือฉลามชนชลบุรี FC ทีมอันดับ3ที่มี37แต้มจาก22นัดเปิดฉากเริ่มเกมเพียง12นาทีเจ้าถิ่นได้เฮก่อนในจังหวะไฮแบตตี้แฟร์นานเดสได้บอลในเขตโทษก่อนยิงเต็มแรงบอลไปชนคานกระดอนออกมาเข้าทางมามูดดาฮัดดายิงซ้ำดาบ2ส่งบอลเข้าประตูไปให้แบงคอกออกนำ 1-0 จากนั้นชลบุรี FC ที่สกอร์ตามหลังพยายามบุกหวังทวงประตูคืนและเกหงเหมือนจะจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ทว่านาทีที่45+1ชลบุรีได้บอลตรงกลางสุมัญญาปุริสายเปิดข้ามแนวรับเจ้าบ้านบอลมาถึงชาญณรงค์พรมสีแก้ววิ่งโฉบหลุดกับดักล้ำหน้าขึ้นมาก่อนจะเอาบอลลงแล้วตวัดยิงทันทีบอลพุ่งไปที่เสาไกลเข้าประตูไปให้ชลบุรี FC ตามตีเสมอ 1-1 ก่อนจะจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังนาทีที่63ทรูแบงคอกยูไนเต็ดได้ประตูครึ่งนำอีกครั้ง 2-1 จากลูกยิงของแฮแบตตี้แฟร์นันเดสจากนั้นนาทีที่76รุ่งรัตน์ภูมิจันทึกยกบอลเข้าไปในเขตโทษบอลไปถึงปกเกล้าอนันต์หลุดเข้าไปในเขตโทษก่อนจะยิงเน้นส่งบอลเข้าประตูไปให้เจ้าถิ่นขยับหนี 3-1 จากนั้นชลบุรีที่สกอร์ตามหลังพยายามเปิดเกมบุกทว่าสุดท้ายไม่มีประตูเพิ่มจบเกมครูแบงคอกยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะชลบุรี FC 3-1 เก็บ3คะแนนสำคัญทำให้มีเพิ่มเป็น49คะแนนรั้งรองจากฝูงเหนียวแน่นขณะที่ชลบุรี FC ไม่ชนะใครติดต่อกันเป็นเกมที่5